พอลลี่วิตกกังวลมากซะจนตัวสั่นฉันเปล่านะเธอจะต้องถูกขังในคุกใต้น้ำว่าแต่ข้อสอบของฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยฮะอยู่นี่นี่เองนี่มันอะไรกันเนี่ยว้าวมีเหรียญเยอะแยะเลยลาคงไม่จำเป็นจะต้องใช้หรอกนะชวนฉันน่ะเหรอเอาไปใช้ประโยชน์ได้อยู่แล้วมานี่เลยนะมานี่เลยน้ำอัดลมนี่เยี่ยมเลยส่วนกระป๋องก็ลงไปถังขยะซะแต่มีคนไล่กาเตะมันเข้าไปอยู่ในโถปลาเฮ้ยคุณเป็นใครน่ะอะไรนะฉันแพ้อาหารทะเลน่ะนี่มันกุญแจมือแบบเป่าลมนี่นะเป่าลมสปอกแขนว่ายน้ำของเด็กเจาะรูที่ขอบหนาๆแล้วใส่ห่วงเข้าไปติดโซ่เข้ากับห่วงจากนั้นก็ติดปลอกแขนว่ายน้ำอีกอันโอ้โหอย่าโกรธกันเลยนะนะถ่ายรูปอย่างนั้นเหรอโอเคนี่ช่างภาพรออะไรอยู่เล่าว่าให้ตายจริงมีเรือล่มอยู่บนนั้นจริงๆด้วยเหรอและนี่ก็คือชิ้นส่วนของเรืออย่างนั้นเหรอว้าวนำแผ่นไม้เก่าๆที่ดูเหมือนชิ้นส่วนของเรือมาใช้เครื่องมือแกะสลักไม้ด้วยความร้อนเขียนตัวหนังสือปั้นดินเบาให้เป็นรูปดอกไม้ทะเลแล้วนำไปติดบนแผ่นไม้ติดสาหร่ายลงไปจากนั้นก็ทาด้วยสีอะคริลิกฉันไม่ได้มีปัญหากับเรื่องนั้นฮ่าๆเรือล่มได้ถูกเวลาจริงๆเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปจินี่มันจะต้องเป็นการเข้าใจผิดแน่ๆเลยแต่ว่าห้องขังนี่แปลกจังมีทรายอยู่ทั่วทุกที่เลยอะแถมตัวฉันก็เปียกโชกเลยนี่ฉันอยู่ใต้น้ำที่จริงเหรอเอ้ามีนักโทษใหม่มาอย่างนั้นหรืออยากจะรู้จังเลยว่าเธอจะเป็นคนยังไงเนาะเอ๊ะแล้วว่าไงสวัสดีจ้าไหนขอดูหน่อยสิไม่มีอะไรพิเศษไปโอ้ยอะไรของเขาล่ะเนี่ยรอนด้าอยากจะหนีออกจากคุกฉันว่าไม่มีอะไรอยู่ในนั้นนะแล้วจะให้อะไรทำลายผนังล่ะฉันนึกออกละเรียบร้อยมาดูกันดีกว่าว่าจะมีแสงที่ปลายอุโมงค์หรือเปล่านะโอ้แย่แล้วน้ำไหลออกมาหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะหยุดฉันว่ามันหยุดแล้วนะโอ้ยก็ยังชั่วหน่อยมีรูอยู่บนเพดานนี่นะฉันต้องการเสียงเพลงดังๆแบบนี้แหละใช้ได้เลยแค่พวกคุณมาเต้นกับฉันหน่อยสิฉันก็แค่คิดถึงคุณน่ะอุ๊ยนั่นอะไรน่ะแล้วแบบนี้ล่ะโอ้ทำไมถึงได้ทำตัวน่าเบื่ออย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่าฉันร้องเพลงให้เธอฟังล่ะโถทำไมกันล่ะเนี่ยกอดอะไรขึ้นลูกตุ้มมันลอยขึ้นมาพร้อมกับเท้าของฉันแล้วฉันจะทำยังไงดีล่ะทีนี้ฉันไม่กล้าฉันจะต้องติดสินบนผู้คุมแล้วล่ะว่าแต่เหรียญอยู่ที่ไหนนะ วาดรูปหัวกะโหลกบนยางลบแล้วตัดออกมาทำโลโก้ของทุมติดสินส่วนบนเหรียญก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยฉันจะปั๊มลงในมึกมาสนุกกันดีกว่าผู้คุมนี่ของขวัญสำหรับคุณค่ะผู้คุมไม่ชอบมุกนี้อย่างแรงเลยล่ะผู้คุมนอนหลับสนิทแต่ว่ารอนด้านั้นไม่ยอมรับเธอวางแผนที่จะขโมยกุญแจห้องขังห
มีเรื่องด่วนมาเดี๋ยวนี้เลยนะมาด่วนเลยเริ่มจากใช้เหล็กปลายแหลมเจาะรูบนพลาสติกทรงครึ่งวงกลมจากนั้นก็ใส่ลูกปัดลงในหมุดก้านยาวใส่ก้านหมุดเข้าไปในรูแล้วดัดให้เป็นห่วงติดโซ่และห่วงสำหรับร้อยกุญแจใส่กุญแจหลายๆดอกและริบบิ้นเข้าไปในห่วงประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันเอามาให้ฉันนะฮึยฉันเกลียดแมงกะพรุนเรื่องนี้จบเศร้าจังร้อนด้านที่พี่ลึกก็กุ๋ยจริงๆคุณรู้หรือเปล่าว่าทำไมเธอถึงได้ติดคุกลองเดาดูแล้วเขียนคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะพอกันทีฉันทนไม่ไหวแล้วจะคิดกันละเนี่ยว่าส้วมจะดูทุกขยะอยู่ในคุกไปจนหมดช่วยด้วยรองเท้าฉันโอ้ยขอยังชั่วหน่อยรองเท้าช่วยหยุดน้ำเอาไว้แล้วฉันจะใช้ส้วมได้ยังไงล่ะทีนี้โอ้ยทรมานชะมัดพอหรือยังคะอุ้ยใจร้ายชะมัดเลยแล้วว่าแต่หมึกมันอยู่ที่ไหนแล้วคะเนี่ยเป็นเหตุผลที่ดีที่จามไม่ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อนร่วมคุกของฉันทำอะไรอยู่น่ะนั่นเธอกำลังตกปลาอยู่ในส้วมอย่างนั้นเหรอมองอะไรฮะมองอะไรไม่มีอะไรทำไมเธอถึงได้ไล่กาดจังเลยโอ้โอ้โอ้ฉันจับได้ตัวอะไรสักอย่างนี่ไงปลาฟันเลื่อยว้าวโชคดีจังเลยตัดสไตล์โฟมให้เป็นรูปปลาฟันเลื่อยขัดขัดเพื่อลบเหลี่ยมคมแล้วติดเลื่อยที่ตรงปลายตัดกระดาษโฟมให้เป็นครีบนำไปติดบนตัวปลาจากนั้นทาสีอะคริลบนตัวปลาทีนี้ฉันก็จัดการกับลูกกงได้ง่ายๆแล้วอ้ายผู้คุมมาฉันก็แค่ทำเล็บเองพอหนุ่มลูกรอโอ้แย่แล้วแย่แล้วฉันดันทำเกินไปหน่อยน่าสนใจดีแฮะฉันก็ควรจะเอาของออกมาจากส้วมด้วยหรือเปล่าส้วมนี่น่าขยะแขยงจังแต่มันคงไม่มีทางอื่นแล้วล่ะเร็วเข้าสิพอลลี่กล้าหาญเข้าไว้โอ้โอ้มันมีอะไรอยู่จริงๆด้วยอ่ะออกมาสิหนักจังมันทับฉันจนจะแบนจะแตกอยู่แล้วเนี่ยมีอะไรอยู่ในนี้เนี่ยฮะโอ้โหมีเหรียญทองเต็มไปหมดเลยฉันรวยแล้วเดี๋ยวนะนี่มันกลิ่นอะไรเนี่ยนี่มันคือช็อกโกแลตนี่นะจริงดิผู้คุมหลับปุ้ยเลยผู้คุมห้ามหลับจ้ะ3 2 1โอ้ยเขาตื่นแล้วเขาตื่นแล้วนี่มันอะไรเนี่ยตรีศูนย์ของเล่นอย่างนั้นเหรอคือหีน่ากลัวสมัยไม่ตัดสไตล์โฟมให้เป็นรูปตรีศูนย์ขัดเพื่อลบเหลี่ยมมุมแล้วเจาะรูที่ด้านใต้ติดขวดสบู่เป่าฟองเข้าไปจากนั้นก็ทาสีให้เป็นสีทองทั้งอันฉันมองอะไรแม่เลยนี่ฉันละเบื่อจริงๆฉันอยู่ที่นี่ต่อไปอีกไม่ได้แล้วฉันจะต้องวางแผนนึกออกละก็ตราดาวของนายอำเภอไงตัดดินพูลเมอร์ให้เป็นรูปดาวปั้นให้เป็นรูปปลาดาวแล้วทำพื้นผิวนำไปอบตามคำแนะนำบนฉลาก
จากนั้นก็ทาสีใช้ปากกามาร์กเกอร์เขียนคำว่านายอำเภอลงไปเสร็จแล้วก็ติดเข็มกลับที่ด้านหลังเฮ้ hey, ผู้คุม ฉันเป็นนายอำเภอฉันก็แค่มาทำงานนอกเรื่องแบบนะ Oops. ให้ฉันออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะโชคดีนะว้าวได้ผลด้วยแฮะบายบายไม่นะไม่คุณชอบวิดีโอของเราหรือเปล่าคอมเมนต์ที่ด้านล่างแล้วบอกพวกเราหน่อยนะว่าคุณชอบใครมากกว่ากันเหรอฮอลลี่หรือว่ารอนด้ากันล่ะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของพวกเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอสนุกสนานตอนใหม่ๆจากช่องทุ่มๆยังไงล่ะฮะ